หนูแต่งงานเข้าไปอยู่กับเขาท้องเริ่มมีอาการตาลายเดินเซเอ๊ะเป็นเรื่องปกติของคนท้องหรือเปล่าหนูก็ไปตรวจก็เจอเนื้องอกอยู่ที่ก้านสมองผ่าตัดยังไม่ได้เพราะมีตัวเล็กอยู่ในท้องพอได้คลอดลูกออกมีแต่แม่ที่ดูแลนะคะหนูยังมองหาเขาเป็นไหนเขาเป็นไหนพยาบาลก็มาบอกว่าพี่ติดต่อแฟนน้องไม่ได้แล้วนะทิ้งลูกทิ้งเมียไปโรงพยาบาลเลยค่ะหมอก็ว่าได้คิวผ่าเนื้องอกอีก2อาทิตย์นะให้หนูกลับไปพักฟื้นที่บ้านก่อนนะเพราะโรคมีค่าผ่าตัดแล้ว50-50หรือว่าอะไรอยากให้เรามีโอกาสได้เลี้ยงลูกก่อนจนหนูถึงคิวผ่าตัดผลจากการผ่าตัดคือหน้าหนูไม่ขยับครึ่งซีกค่ะอ่อนแรงไปทั้งซีกเลยค่ะทั้งตัวอีกวันหนูเขามาเห็นหนูตอนเย็นวันนั้นเขาโทรมาว่าเราเลิกกันนะพอกันนะบอกเลิกเลยเลิกเลยทุกวันศุกร์4:30 ทาง อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34